สวัสดีค่ะจากมาลายองพยอมค่ะพอเราปลูกต้นไม้แล้วไม่นานความชุ่มชื้นของต้นไม้ทำให้มดคันไฟนะคะเข้ามาอาศัยอยู่ตามโคนนะคะทำขุยเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยพอมาลายองพยอมเอาน้ำมาลงปุ๊บเขาก็เริ่มขึ้นเต็มเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะเขาจะตายขึ้นมาตามกกนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะทีนี้เราก็จะต้องแก้ปัญหานะคะจากมดคันไฟนี้นะคะก็ด้วยการทำแบบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นขี้เถ้าถ่านนะคะขี้เถ้าที่เราใช้ถ่านหุงต้มหรือว่าใช้ฟืนนะคะก็จะมีขี้เถ้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะโรยนะคะโรยให้รอบโคนต้นของต้นไม้ที่เราปลูกนะคะถ้าเราปล่อยไว้นานๆจะทำให้มดนี้ทำรังอยู่โคนต้นนะคะความร้อนของมดประเภทนี้จะทำให้ต้นไม้เราตายได้นะคะอันนี้ก็จากประสบการณ์ที่วลัยพยอมได้เจอมาตลอดเลยนะคะระยะเวลาหลายปีที่ได้ทำมานะคะมีปัญหาตลอดกับเรื่องมดไฟนะคะกับมดคันไฟแบบนี้ก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใช้ขี้เถ้าถ่านนะคะโรยข้างหน้านะคะแล้วก็ปล่อยน้ำความชื้นความเป็นด่างของขี้เถ้านะคะทำให้มดนั้นจะต้องย้ายรังหนีนะคะเพราะคันเสพคันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นกระท้อนนะคะเมื่อปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้เขาแตกกิ่งขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีกิ่งเล็กๆนะคะแตกขึ้นมายอดก็แตกใหม่นะคะโหดีใจมากอันนี้ก็แตกกิ่งมาอีกหนึ่งกิ่งนะคะนี่ค่ะถึงต้นจะเล็กไปนิดนึงแต่ก็ได้ผลนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นสาเกนะคะพอดีเลยมีอยู่ช่วง 2-3 วันที่แล้วนะคะแดดแรงมากนะคะแล้วก็บาลังพยอมลืมรดน้ำนะคะใบไหม้เลยนะคะก็เดี๋ยวเขาแตกยอดใหม่เนาะรู้สึกว่าจะมีไข่แมลงหรือไข่ผีเสื้อเยอะเลยนะคะเนี่ยเยอะเลยก็เดี๋ยวรดน้ำแล้วก็ดีนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นละมุดนะคะโอ้โหตัวอะไรมากินใบอีกแล้วเนี่ยเนี่ยตัวอะไรเอ่ยก็จะเห็นไหมเนี่ยจะเจอตัวไหมอ่ะก็แตกยอดจากที่ซื้อมาก็แตกมาได้คืบนึงแล้วนะคะสำหรับต้นละมุดนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นต้นมะกอกฝรั่งนะคะที่มดขึ้นนะคะหลังจากที่ได้โรยขี้เถ้าแล้วก็รดน้ำไปแล้วมดก็เริ่มไขว้เลยนะคะเพื่อการป้องกันเราก็ใช้ขี้เถ้านะคะลดอีกโรยไว้อีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะโรยไว้รอบๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อกันไม่ให้มดจะมาอีกหรือว่าถ้ามดที่ยังไม่หมดเขาก็จะไม่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะต้องย้ายถิ่นไปนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่าอะไรอย่างพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ